ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียด4สุขุสุคนมื้อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิกัดบ้านพี่อำเภอกุจัดจังหวัดอุดรเพิ่นจะเปิดจักตู่จักคมเดี๋ยวขอไปถามคุณพ่อกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพ่อแนะนำซื้ออีกนะครับสวัสดีครับผมซื้อพ่อใสน้ำมีใจครับพ่อใสอยู่บ้านเพียอำเภอกุจับจังหวัดอุดรครับมาพ่ออีกอยู่ข้างหลังรถตัดกุจับครับมาพ่ออีกคลิปสองเนาะพ่อเนาะคลิปแรกพี่น้องเข้าไปเบิดแล้วเนาะคลิปนี้เขามาฝากจักตู่พ่อฝากกล้วยแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะครับเนาะครับมาเริ่มกันเลยครับมันแม่นี่มันสายพันธุ์ใดครับพ่อสายพันธุ์พื้นบ้านนี่แหละครับสายพันธุ์พื้นบ้านเนาะครับความสูงมันหลายปานใดพ่อสูง130ครับสูง130เนาะครับอันสถานะในท้องมีอีกหรือบ่พ่อมีได้2เดือนแล้วครับมีได้2เดือนเนาะตามที่เจ้าของเดิมเขาเว้ามาแต่ว่าผมก็ซื้อเขามาครับครับท้องกับพ่อพันธุ์ใดไปพ่อท้องกับกล้วยพื้นบ้านน้ำกันครับแนวไปซื้อกล้วยยวนกล้วยพื้นบ้านครับครับครับมันมีลูกอีกตัวนึงเนาะครับมีลูกลูกสาวครับลูกสาวตัวแม่เนาะเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ครับตลาดดีเนาะครับแม่นี่เนาะครับสวยๆงามๆด้วยครับเบิ่งถ่ายเนาะครับเบิ่งถ่ายนมซีเต่าเนาะครับบ่มีตํานี้เนาะพ่อเนาะบ่บ่มีขวัญก็มีเนาะครับแม่นี่ขวัญงามสวยๆงามๆด้วยครับแม่นี่งามๆด้วยครับผมครับสวยๆด้วยครับเบิ่งเขาก็เปิดดีเนาะครับผมครับครับบักเผาใหญ่ดีเนาะครับผมครับเดี๋ยวเบิ่งชมเบิ่งลูกมันเนาะพ่อเนาะครับครับมาชมลูกมันเนาะครับเนาะเป็นตัวแม่เนาะพ่อเนาะครับเป็นตัวแม่นะครับมื้อนี้ทายอยู่ในป่าครับผมลูกมันนี่สายพันธุ์ใดพ่อเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเนาะครับเนาะเบิ่งอัตลักษณ์ของมันเนาะลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วพ่อ6 7เดือนนี่ล่ะครับผมคิดว่านะครับ6 7เดือนเนาะครับเนาะอัตลักษณ์ดีเนาะครับเป็นกล้วยพื้นบ้านเนาะครับเนาะเป็นตัวแม่นะครับลำตัวงามสวยนะครับลูกเพิ่นนี่เป็นลูกที่ไหนแล้วพ่อนี่เป็นลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับเนาะลูกที่2ในท้องเนาะพ่อเนาะครับซื้อ2ได้3ในท้องเนาะพ่อเนาะแม่นแล้วครับผมแม่นางงามๆเลยครับใครสนใจก็ติดต่อพ่อเข้ามาเปิดราคาหลายปานใดพ่อว่าอยากได้85ล่ะต่อรองกันได้ครับ85ต่อรองได้เนาะพ่อเนาะครับมาคุยกันโทรมาเว้ามาคุยกันครับครับมักบ่มักเอาบ่เอาก็บ่ว่าครับครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ080 080 7587 7587 922 922พ่อพ่อใสครับพ่อใสเนาะครับพ่อใสอำเภอกุจับเนาะครับพอใส่อำเภอกุจับบ้านเพียเฮาเนาะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแม่ลูกเป็นตัวแม่เนาะครับสวยๆงามๆครับผมลูกในท้องมีอีกเนาะครับซื้อ2ได้3เปิดอยู่ที่ 85,000 เนาะพ่อเนาะครับ 85,000 ก็สนใจก็ติดต่อพ่อเข้ามาด่วนเลยนะครับผมเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้เนาะครับผมครับมาชมตัวที่2เนาะพ่อเนาะตอนแรกว่าเปิดแม่ลูกเนาะพ่อเนาะก็เลยมีอีกตัวผู้ตัวหนึ่งแถมมานะครับพ่อเพิ่นเลยแถมมานะครับอยู่คนละหม่องเนาะครับพ่อเนาะอยู่คนละหม่องอันนี้พ่ออันนี้มันสายพันธุ์ใดครับพ่อสายพันธุ์ของเพชรอุดรครับเป็นของอันพ่อเพิ่นเป็นของโรงสีใหญ่บ้านนาคาของอุดรนี่ล่ะเป็นลูกอันหลานสายเพชรอุดรครับอ๋อลูกหลานสายเพชรอุดรนั้นอัตลักษณ์เพิ่นนั้นหูฟ้อนล้ำนะพ่อเนาะหัวฟ้อนล่ำเนาะครับตลาดเพิ่นเนาะครับเป็นกล้วยผูเนาะครับความสูงมันหลายปานใดพ่อความสูง130นี่แหละ130เนาะครับเนาะอายุเพิ่นได้จักปีแล้วพ่อก็ปีกับ5เดือนครับปีกับ5เดือนเนาะครับเนาะเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นเนาะหัวหนวกหัวโน่นดีเนาะครับเนาะเขาเปิดกว้างดีเนาะพ่อเนาะเบิ่งกับพี่จับตานะครับหน้าตาสวยเนาะครับเบิ่งยกหัวขึ้นเลยพ่อยกข้อขึ้นเลยครับเบิ่งเบิ่งบักเผาใหญ่เบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นเนาะครับเนาะเบิ่งอ่องข้อพ่อยกขึ้นอีกนะพ่อยกขึ้นเลยนะครับเนาะเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นตาแต้มแจ่มจ้ำข้อ2อ่องนะครับเนาะบักเผาใหญ่
เล็บตีนเล็บหยังม่นดีเนาะครับสวยๆงามๆเลยลำแข็งลำขางามครับผมเอาไปเป็นพอพันธุ์ได้เนาะครับผมเบิ่งลำตัวสวยนะครับกล้วยตัวนี้ครับผมงามๆเลยครับสวยๆเลยครับเบิ่งเพิ่งงาวเหย้าดีเนาะพ่อเนาะลำแข็งลำขาดีเนาะครับขาใหญ่ดีเนาะครับสิสูงไปหน่าเนาะพ่อเนาะสวยครับโค้นหางดีเนาะครับครับสวยนะครับโครงสร้างดีเนาะครับพอพันตัวนี้เนาะครับเนาะอัตลักษณ์ดีเนาะครับพ่อเปิดราคาหลายปานใดครับพ่อว่าอยากได้75ล่ะครับ75ต่อรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้เนาะครับเป็นกล้วยผูเนาะครับอัตลักษณ์ดีเป็นสายลูกหลานเพชรอุดรหูฟ้อนล่ำเนาะครับอัตลักษณ์เพิ่นเนาะครับเนาะครับอยากเอาไปเป็นพอพันพอบอกเฮาก็ติดต่อพ่อเขามาแข้งขาใหญ่ครับครับขี่ได้บ่พ่อขี่ก็ได้ครับขี่ก็ได้เนาะครับร้านขี่เล่นได้ครับลึงเนาะลึงครับลึงดีเนาะครับกล้วยผู้ไว้นิสัยดีครับเอาไปเป็นพอพันพอบอกของเฮาอยู่ประจําข้อกับร้านเล่นครับเพิ่นบ่อึดเงินอึดทองครับติดต่อครับติดต่อพ่อเขามาเนาะครับบอกเบอร์โทรอีกนะครับพ่อครับ0807587922ครับครับพ่อใสเนาะครับพ่อใสก็ติดต่อพ่อเขามาเนาะครับครับกล้วยผูน้อยตัวนี้เปิดอยู่ที่75,000บาท5,000บาทเนาะครับ70,000เปิดไว้ต่อรองกันได้ราคาเปิดไว้เนาะราคาเปิดไว้75,000บาทเนาะพ่อเนาะต่อรองได้ติดต่อพ่อเขามาครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ